Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่26พฤศจิกายน2024ซีรีส์ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูวันที่4ความเชื่อมอบความกล้าหาญเมื่อเรามองดูโลกและสิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกวันนี้บางครั้งก็อาจเป็นเรื่องยากที่เราจะมีความเชื่อหลายคนและอาจรวมถึงเราคงกำลังถามคำถามนี้ในใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนท่ามกลางโลกอันเลวร้ายนี้การตื่นในฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราไม่เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างสมบูรณ์แต่เรายังเลือกที่จะวางใจพระเจ้าคำว่าความเชื่อหรือ faith มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า pistis หรือ pistuo ซึ่งหมายถึงความไว้วางใจการเชื่อความมั่นใจและความเชื่อใจเรามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราไว้วางใจอย่างเต็มที่ว่าพระองค์กำลังทรงทำงานของพระองค์อยู่แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์หรือไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์กำลังทำก็ตามในกิจการบทที่5ข้อที่27ถึง39เมื่อพวกเขาพาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตจึงกล่าวว่าเรากำชับพวกเจ้าอย่างแข็งขันแล้วว่าอย่าสอนโดยออกชื่อนี้นี่แน่พวกเจ้าทำให้คำสอนของพวกเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและต้องการให้ความผิดเรื่องการตายของคนนั้นตกอยู่กับเราเปโตรกับอัครทูตคนอื่นๆตอบว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูผู้ซึ่งพวกท่านฆ่าเสียด้วยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงให้เป็นขึ้นมาแล้วพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนชาติอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงให้อภัยบาปของเขาทั้งหลายเราคือสักขีพยานของเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานกับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วยเมื่อพวกเขาฟังแล้วก็โกรธมากคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียแต่มีคนหนึ่งชื่อกามิเลเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นอาจารย์สอนธรรมบัญญัติเป็นที่นับถือของประชาชนเขายืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปข้างนอกครู่หนึ่งท่านกล่าวกับพวกเขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลสิ่งที่ท่านทั้งหลายคิดจะทำกับคนเหล่านี้นั้นจงระวังให้ดีเพราะก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งชื่อทูดาสซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีผู้คนติดตามประมาณ400คนแต่ทูดาสถูกฆ่าและคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปต่อจากคนนี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีปรากฏตัวขึ้นในช่วงที่มีการจดทะเบียนสัมมโนครัวเขาเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามเขาไปและคนนั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกพวกท่านว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรพวกเขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันจะล่มสลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าพวกท่านจะไม่สามารถทำลายพวกเขาได้เกรงว่าพวกท่านกลับไปจะเป็นฝ่ายสู้รบกับพระเจ้าในกิจการบทที่5แม้จะมีทั้งการข่มขู่ทางวาจาและการข่มเหงทางกายภาพก็จริงแต่เหล่าสาวกก็ไม่ได้ถูกทำให้เขวไปจากพันธกิจแบ่งปันข่าวประเสริฐทำไมพวกเขาจึงยังกล้าหาญและก้าวไปราวกับไร้ซึ่งความกลัวคำตอบคือเพราะความเชื่อที่ไม่ย่อท้อของพวกเขาในสิ่งที่พระเยซูเป็นและอัตลักษณ์ของพวกเขาในฐานะผู้ติดตามของพระคริสต์
พวกเขาจึงไม่มีอะไรต้องกลัวและพวกเขาก็ใช้ชีวิตเช่นนั้นสาวกเหล่านี้ตระหนักว่าพวกเขามีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงทำได้ทุกสิ่งประทับอยู่ภายในพวกเขาและพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ไม่อาจหยุดยั้งได้และนั่นทำให้พวกเขามีความเชื่อที่ทำให้พวกเขาไร้ซึ่งความกลัวอย่างสิ้นเชิงในกิจการบทที่5ข้อที่40ถึง42พวกเขาจึงยอมฟังกามาลิเอลและเมื่อเรียกพวกอัครทูตเข้ามาแล้วก็เคี่ยนและกำชับไม่ให้สอนในนามของพระเยซูแล้วปล่อยไปพวกอัครทูตจึงออกจากสภาไปด้วยความยินดีที่พระเจ้าทรงนับว่าพวกเขามีค่าสมควรได้รับการลูเกียรติเพราะพระนามนั้นพวกเขาสั่งสอนและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทุกๆวันไม่ได้ขาดทั้งในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีเหตุการณ์ใดบ้างที่พระเจ้าทรงประทานความเชื่อและความกล้าหาญแก่เราแม้เราจะไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นทางออกก็ตามให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราเชื่อพระองค์เราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงไม่เปลี่ยนแปลงขอทรงประทานความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนในหัวใจเพื่อเราจะก้าวผ่านความท้าทายทุกอย่างไปได้อย่างไม่กลัวขอทรงเทความรักและสันติสุขมาสู่หัวใจของเราเพราะเรารู้ว่าในทุกเหตุการณ์พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน